เดินไปถ่ายไปเนาะมันก็จะอย่างนี้นิดนึงนี่ทางที่จะไปขึ้นรถเมย์นะคะเห็นรถเมย์มาละนะคะทางนุ่นเดินออกจากซอยมาแล้วนะคะพอเดินออกมาแล้วเห็นความสวยงามแบบนี้อดใจถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูไม่ไหวค่ะสวยจริงๆค่ะอากาศสวยมากดูค่ะรถยังไม่มานะคะนุ่นก็ยืนรอรถอยู่แต่ตอนยืนรอรถนี่ก็สวยค่ะสวยมากเลยดูวิวขาวโพลนเลยค่ะเดี๋ยวให้ซูมให้ดูตรงนู้นเนาะเห็นไหมคะโอ้ถ้าบ้านเราก็เหมือนดอกคูนนะคะแต่ที่นี่มันเป็นหิมะเนาะสโนว์เนาะนี่ค่ะช่วงที่ว่าสโนว์หิมะมันจะหมดนะเขาก็จะโกยฮะสกปรกไหมคะเขาจะโกยกองๆไว้ข้างๆถนนนะถ้ามันเยอะจัดเขาก็จะโกยไปทิ้งในป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฉะไปหมดดูได้ยินเสียงไหมนุ่นใส่รองเท้าอย่างนี้นะนี่อันที่มีตะปูข้างล่างนะเดี๋ยวให้ดูอันนี้กำลังจะเดินไปเข้างานช่วงบ่ายนะคะนุ่นเข้างานช่วงบ่าย2เลิก3ทุ่มเนี่ยดูเศษกิ่งไม้พอดูความดำความสกปรกนะคะแต่พอถึงหน้าร้อนเขาก็จะมีรถเก็บพวกหินพวกกรวดพวกนี้นะคะจะเป็นรถเฉพาะก็คือเขาปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอยู่ให้เข้ากับสภาพสภาวะอากาศทุกที่นะคะมาดูกองไว้แฉะมากค่ะดูถนนน้ำทั้งนั้นค่ะดูต้นไม้โกรนใช่อันนี้เมื่อกี้นุ่นลงรถจากในเมืองมานะแล้วก็เดินไปที่ทำงานอันนี้คือทางในเมืองนะพอดีนุ่นไปทำงานที่ฝอหลุดมาได้2ชั่วโมงนะแล้วก็นั่งรถมาลงที่เมืองที่ตัวเองอยู่ห่างกันปะถ้านั่งรถเมย์ก็ห่างกันประมาณ20นาทีค่ะทีนี้ต้องหาทางเดินไปตึกน่าจะเดินตรงได้ดูถนนหนทางมีแต่ซ้ายทั้งนั้นนุ่นเดินตรงไปดีกว่าโอเคค่ะเพื่อนๆนุ่นก็มาแบ่งปันนี่ดูแดดออกแล้วนะคะชื่นใจมั้ยฟ้าก็สวยใช่วันนี้โอเคค่ะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็กดทักทายกันมาได้นะคะถ้าชอบกดไลค์ไม่ชอบก็กดค่ะสวัสดีค่ะ